แนะนำตัวหน่อยเรียกผมจงอ้างสืบโทษเทพเจ้าครับโอ้วันนี้จบยกไหนยก2ครับยก2คิดว่าเกมจะจบแบบไหนผมยกครับไม่ครับเพราะเขาใหญ่ครับเราก็มาเกมนี้ครับ3ยกถ้าไม่ลงก้นเหนื่อยเหนื่อยเหมือนกันนะถ้า3ทำยกผ่านไปนี่เราเหนื่อยแน่นอนใช่ครับเป็นไงรุ่นน้องเขามาแบบว่าตัวสูงยาวเนี่ยแล้วมีความกังวลอะไรบ้างไหมครับก็กังวลเขาใหญ่อะสูงครับแล้วเขาก็ค่ายเขาใหญ่ด้วยของเราค่ายมันใหญ่ค่ายเล็กครับน้ำเลี้ยงก็จะไม่ถึงวันนี้ชนะน็อกด้วยการอะไรครับต่อยหมัดต่อยหมัดต่อยวีทีต่อยหมัดที่เนี่ยเขาเดินมาแล้วบวกไปพอดีได้จังหวะพอดีเลยจังหวะนั้นคิดว่าเขาจะลุกไหมผมว่าไม่ลุกเพราะมันสองแรงบวกสลบเลยนะน้องขาหลับขาเปลงมาเลยเห็นไหมชนะที่ต่อไปกี่ไฟนั้นสี่แล้วไฟนี้ไฟนี้ไฟที่สี่แล้วน็อกสองไฟติดยกสองน็อกสองไฟติดด้วยโอ้โหเกมจบไปสองไฟผ่านมานี่ยังไม่ถึง5ยกเลยประมาณ6กุมภาพันธ์ในวันที่ลุงไอ้วันนี้เท่าไหร่ครับ16วันที่16กุมภาครับอ๋อ16กุมภาไปวันเลยยังไม่เคยชกแน่นอนยังไม่เคยไปเป็นไงเราคิดว่าใช้นวมเล็กกับนวมใหญ่คิดว่ามันจะต้องปรับยังไงบ้างอยากลองอยู่ครับยังไม่เคยโดนคิดว่าสไตล์เราจะเข้ากับผมเพราะว่าน่าจะนะครับเพราะมันเขาชอบนี้แล้วต่อยหมัดเตะเดิมทีนี่เป็นมวยบู๊อยู่แล้วใช่ครับมวยทรงนี้แล้วชอบมวยชอบกระทะอยู่แล้วใช่ครับก็สามยกก็ได้อยู่มีอาชีพไหมครับวันนี้ไม่น่าจะไม่ทราบเหมือนกันครับน่าจะไม่มีรู้ไหมว่าต้นนี้เราเป็นรองรู้อยู่ครับเป็นรองก็เสียดายนะไม่ได้อาชีพว่าทางวันนี้ก็จะสำเร็จแล้วอยากขอบคุณใครบ้างครับก็ต้องขอบคุณลูกพี่ครับเจนิงครับแล้วก็พวกเพื่อนๆพี่ๆน้องๆครับที่ช่วยเชียร์และเป็นกำลังใจให้ครับวันนี้ผมก็ทำได้แล้วครับอีกไฟหนึ่งครับขอแสดงความยินดีด้วยครับครับ